สบายดีพบกันในแรงวันศุกร์วันที่7มิถุนายน2024ในเวลา 5:00 นเกี่ยวกับประเด็นการเมืองลาวของพวกเฮาก็ทุกวันพฤหัสบดีทุกวันศุกร์เนาะข้าพเจ้าก็ได้ออกมาพบพ่อกับพ่อแม่พี่น้องและก็พร้อมทั้งสมาชิก3เหล่าทัพทหารกะของพวกเฮาและในกระบวนการของฟรีลาวกัฟเวิร์นเมนต์เพื่อเป็นการส่งข่าวคราวผ่านทางรายการไปถึงพ่อแม่พี่น้องสมาชิกของพวกเฮาคือกันเนาะถ้าท่านใดบ่ได้ติดตามรายการเนาะท่านก็จะบ่ฮู้จักการเคลื่อนไหวหรือไปใกล้ใกล้ขนาดใดแล้วข่าวหนาไปฮอดซ้ายแล้วเนาะกล้าให้พากันบ่ต่อกันไปเนาะเพราะว่าในเขตเพราะว่าหมู่ก็ต้องซอยกันคนละไม้คนละมือเนาะมื้อนี้ก็สิมาเว้าเกี่ยวกับการร่มสาดคือเก่าในคันดีต่อไปนี่พ่อจะเว้าถึงคันร่มสาดแต่ว่าการร่มสาดนี่มันจะบ่ได้ตามดังที่เฮาต้องการและก็บ่เคยได้ผ่านๆมายังบ่เคยได้พี่น้องและยามใดเฮาสิได้แล้วมันไผจะเป็นผู้ร่มสาดได้นี่คือปัญหาใหญ่ของพวกเฮาปัญหาใหญ่ของศาสตร์ลาวของพวกเฮาศาสตร์อื่นนี่เขาร่วมกันได้เพิ่นล่ะยังแต่ศาสตร์ลาวของพวกเฮาร่วมกันบ่ได้เกือบเขา100ปีละยังร่วมกันบ่ได้ศาสตร์อื่นเขาใส่กันแต่เวลา 2-3 ปี5ปีอย่างร่นเขาก็ร่วมกันได้ละแต่เป็นศาสตร์หนึ่งได้ละดังนั้นเขาจึงนำเอาการเมืองซุมนี้นี่ขึ้นมาเว้าเพื่อพกระดมหรือเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องคนลาวคนของพวกเฮาจะเป็นภายใดก็ตามสายขั้วกลางก็ตามต้องเก็บขึ้นมาค้นคว้ากันว่าพวกเฮาจะล่มสาดได้วิธีใดนอกจากการล่มสาดแล้วเฮาก็บ่มีแนวอื่นจะเว้าบ่มีแนวอื่นจะอธิบายเพราะการเมืองของพวกเฮาเฮ็ดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แต่พักแต่ข้าพเจ้าบ่ได้เกิดผุดจนถึงทุกวันนี้ลาวเขายังร่วมศาสตร์บ่ได้หลังจากลาวล่มสลายไปในศตวรรษที่17ลาวเขาได้กลายเป็นหัวมังขึ้นหายละลายศาสตร์หายละลายศาสตร์ภายตั้งแต่เป็นตกก็เป็นหัวมังขึ้นครับสยามภายจะเป็นออกก็เป็นหัวมังขึ้นของแก้วแดงทางใต้ของเราก็เป็นหัวมังขึ้นของเขมรทางเนื้อของเราก็เป็นหัวมังขึ้นของจีนและเป็นของพม่าล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือให้ประเทศเพื่อนบ้านว่าเครื่องมือล้วนแล้วจะเป็นอันน่ะอันเดอร์ด็อกเป็นอันน่ะเป็นประเทศที่ล่าหลังที่สุดอยู่ในทวีปอาเซียนอาคเนย์ลาวเฮาบ่ยังบ่ทันฟื้นฟูได้รัฐบาลคอมมิวนิสต์เข้ามาครอบครองนี่50ปีแล้วแห้งโหดเหี้ยมแห้งอันน่ะล่มสลายแห้งทุกข์แห้งยากบ่สามารถพึ่งตัวเองได้อันนี้คือตัวอย่างที่เฮายกขึ้นมาเว้ากันร่วมกันคุยกันแต่และถึงยามใดเล่าเขาจึงจะร่วมศาสตร์กันได้บัดนี้จะยกตัวอย่างขึ้นมาว่าก่อนเล่าของพวกเขาจะมีเอกราชนี่แม่นไปร่วมศาสตร์ให้พวกเขาแต่หลังจากศตวรรษที่17มาแล้วแม่นไปเป็นผู้ร่วมศาสตร์ให้พวกเขาบ่แม่นพวกเขาเองได้บ่แม่นคนเล่าคนเล่าบ่สามารถจะร่วมศาสตร์ได้เป็นฝรั่งเศสเป็นผู้ล่มศาสตร์ให้คิดคักๆพี่น้องคิดคักๆโอเคลาวเฮาบ่สามารถจะเป็นตัวเฮาเองได้เพราะผู้นําของพวกเฮาบ่เข้มแข็งผู้นําของพวกเฮาบ่มีน้ําใจ
ปกปักหักษาศาสตร์อย่างแท้จริงดังจากศตวรรษที่17มาพอง่ายสารัฐบาลของลาวเขาพวกเขานี่หลังจากได้รับเอกราชมาแล้วหลังจากปี1654แล้วประเทศลาวของเขาเกิดแต่สงครามสงครามมาจากไสไผเป็นผู้นำสงครามเข้ามาสู่ประเทศกับแผ่นลาวเขาเองขัดแย้งอำนาจกันเองเข่นขากันเองนำเอาแก้วนำเอาศัตรูแก้ลากศัตรูเข้ามาในประเทศเราแก้ลากเอาแก้วเข้ามาในประเทศเราจนเหียบห้องให้มีขอเขตปลอดภัยสองแขวงอยู่ทางภาคเหนือให้เป็นเขตปลดปล่อยของภัยก่อการหายก็คือภัยสุภาณวงศ์นำเสนอต่อสภาสหประชาชาตินำเสนอต่อจะเรียกว่าขอสองแขวงเป็นเขตพักพรเป็นพบเป็นเขตย่อยของภัยอาณาก่อการให้รัฐบาลรัฐสัญจักรลาวก็ย่อมยกให้แบบสบายสบายบ่มีคัดขอแม้แต่น้อยหนึ่งเลยนี่คือการเริ่มต้นการเริ่มต้นในการคัดแย่งส่วนกันและกันในการคัดแย่งอำนาจในการเข่นขาละพันแท่งกันจะเกิดขึ้นหลังจากเขาได้ซองแควงไปเป็นเขตปลดปล่อยของพระเจ้าแล้วซึ่งมีรัสเซียอยู่นู้นหลังมีจีนแดงอยู่นู้นหลังในระยะเขาได้ใหม่ๆและก็มีแก้วเวียดนามแก้วเนื้ออยู่เบื้องหลังของพระเจ้าซึ่งเขาได้เปรียบได้เปรียบเพราะเขามีอำนาจอยู่ในเขตปกครองของกษัตริย์ซึ่งรัฐบาลราชอาณาจักรลาวบ่มีสิทธิ์จะเข้าไปสลายพวกกษัตริย์บ่มีสิทธิ์เข้าไปกวาดล้างกษัตริย์อิงใส่ตามกฎ International Law ตามกฎองค์การสหประชาชาตินั่นคือเป็นวันเริ่มก่อของพวกสุภาณวงศ์พวกคอมมิวนิสต์ขึ้นมาตอนนั้นข่าวพระเจ้าจึงยังเป็นล่มเป็นแหลงอยู่ยังบ่ทันได้เกิดเถื่อตอนนั้นน่ะอันนี้บอกเรื่องประวัติศาสตร์ให้พ่อแม่พี่น้องฟังต้องเว้าเรื่อยๆครับบ่เว้าเรื่อยๆคนลาวเฮาก็บ่สนใจคันเว้าทุกวันทุกวันทุกวันนี่คนลาวยังบ่สนใจว่าเหตุการณ์มันเกิดประวัติศาสตร์เล่าไปจะได้ไปฟังแต่ข่าวอานานาพอดแคสต์ของไทยเอ่ยไปฟังแต่ข่าวพอดแคสต์ของอานาพอดแคสต์ของตลาดอานานาอานานคนที่บ่เข้าใจเรื่องการเมืองลาวแท้จริงเฮานี่เกิดอยู่กับประเทศลาวเฮานี่เห็นเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราเฮาบ่เห็นกับพ่อแม่เฮาเห็นลุงเฮาเห็นตาเฮาเห็นเพิ่นก็เล่าสู่เฮาฟังนี่คือความจริงที่เฮามาเว้ากันเฮาบ่ได้ซับซ้อนให้มันงามเฮาบ่ได้ซับซ้อนให้มันตัวเองดีขึ้นเนาะทุกอย่างเป็นความจริงทั้งหมดอยากให้คนลาวของเฮาอยู่ทั้งในประเทศเป็นต้นเพราะลาวทั้งในเนี่ยมีสิทธิ์มีอำนาจในการโคดลมหรือบังคับอะไรรัฐบาลปัจจุบันนี่ออกจากอำนาจการปกครองด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่พวกเขาปกครองประชาชนบ่ได้พวกเขากดขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขามีอาณาคดีความติดตัวเขาเจ้าในการขาลังเผาพันธุ์ในการทรมานคนผิดกฎหมายอิงใส่อาณากฎหมายขององค์การสหประชาชาติที่สปป.ลาวอันน่ะทราบบ้านว่าจะปฏิบัติแต่เขาบ่ได้ปฏิบัติต่อทุกวันนี้แต่และความการประคบก่อนเนี่ยการความศาสตร์นี่ยามใดล่ะมันจะเกิดขึ้นได้ต้องถามกันดิทุกวันนี้เฮาแล่นกันนี่เฮาพากันเฮ็ดกันนี่อันน่ะหลายองค์การที่ออกมาเว้ากันอยู่ในหน้าจอทีวี YouTube Facebook ต่างๆนี่ก็เพราะว่าอยากเห็นลาวนี่มีเอกราชอยากเห็นลาวเนี่ยมีประชาธิปไตยคำว่าเอกราชเนี่ยคือความสิทธิคือการมีสิทธิปกครองตัวเองนะคำว่าเอกราชมีประชาธิปไตยเนี่ยคือมีสิทธิในการปากเบาสิทธิในการต้องการอยากจะทำงานเห็นอะไรก็ตามเนี่ยคือสิทธิแก่นั่นคือประชาธิปไตยแต่ถ้าเขาบ่ร่วมศาสตร์ก่อนเอกราชมันจะมาจากไสประชาธิปไตยมันจะมาได้จังได๋มาบ่ได้
ทหารก็ฟิลเลากับโมเมนต์นี่ออกมานี่เพื่อเจตนาอยากจะร่วมสัตว์และเขาก็ได้ร่วมมาครั้งหนึ่งกับเฟลผมล้มเลวไปกับโมเป็นยังเขาออกมาร่วมกันใหม่โดยวิธีใหม่เขาจะมาใส่วิธีเดิมๆวิธีเดิมๆที่มันเห็ดเขาเห็ดไปแล้วมันผิดพลาดมันล่มสลายไปแล้วเขากระปะไปเขาก็เอานโยบายใหม่ขึ้นมาโมเป็นจะเห็ดนโยบายเก่ามาหดหาสิบปีเนาะฟรีลาโกเมนหรือว่าทหารการเขาจะมีนโยบายใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงการล่มเหลวการเมืองอันนี้คือนโยบายของพวกเขาและการพร้อมศาสตร์ของทหารการนี่เขาจะเห็นตรงไหนในขั้นต่อไปก็คือการร่วมพายเดียวกันเขาร่วมพายเดียวกันเขาบอร่วมเอาภายกลางเข้ามาเขาบอร่วมเอาภายสายเข้ามาภายสายอยากมีประชาธิปไตยก็ต้องเขามาร่วมในภายขวาต้องเปลี่ยนขานเปลี่ยนขานยกเลิกความคิดที่ขึ้นกับคอมมิวนิสต์ยกเลิกแนวคิดที่ไปตามคอมมิวนิสต์เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมาเข้าทางภายเสรีประชาธิปไตยคือภายขวาก็ได้อันนี้เฮาฮับตัวนี้นะภายกลางก็คือกันเฮาฮับถ้าหาพวกท่านเปลี่ยนขังเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเข้ามารวมกับรัฐบาลฟรีลาวกับโมเมนต์หลายคนคิดว่าอ้าวฟรีลาวกับโมเมนต์นี่คือว่าเว้าใหญ่แท้เว้าสูงแท้คือยังบ่ทันไปฮอดไสคือว่าเว้าใกล้แท้อันนี้เฮามีคําตอบพวกท่านพวกท่านถามมาจังซั่นน่ะพวกท่านต้องถามตัวเองซะก่อนว่าพวกท่านนั้นไปฮอดไสล่ะถ้าท่านลินการเมืองมาก่อนอย่าลืมว่าข้าพเจ้าอายุน้อยกว่าพวกท่านแกซ้ำลูกพวกท่านหรือว่าซ้ำหลานพวกท่านและพวกท่านเฮ็ดมาก่อนข้าพเจ้านี่40ปีแล้วท่านเฮ็ดไปฮอดไสบ่ได้ฮอดเปอร์เซ็นต์1ของ3เหล่าทหารกะบ่ได้ฮอดเปอร์เซ็นต์1ของฟรีลาวกะบ่แม่นฟรีลาวกะแม่นนี่สามารถเข้าถึงองค์การสหประชาชาติได้สามารถเข้าถึงองค์การICC ได้แล้วบ่มีอันน่ะพรรคการเมืองใดสิได้ขึ้นเขาออนไลน์เปิดออนไลน์ที่เขาให้เขาพบกับองค์การสหประชาชาติบ่มีขอถามเบิ่งมีองค์การใดในมีบ่มีในผ่านๆมาข้าพเจ้ายังบ่เห็นที่จะเขาออนไลน์เป็นผู้รับฟังเป็นผู้อันน่ะกรรมการในการรับฟังคดีต่างๆอยู่ในองค์การสหประชาชาติยังบ่มีข้าพเจ้าบ่เคยเห็นมีแต่ฟรีลาวกับโมเมนต์เฮานี่มีอันนี้คืออันนั้นๆลักฐานคือความก้าวหน้าของฟรีลาวกับโมเมนต์ที่อยากจะส่งไปต่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวและพรรคการเมืองต่างๆแกให้เข้าใจเพราะว่าตั้งแต่เฮาได้รับเอกราชมาในปี1954ลาวเฮาบ่มีความสงบลาวบ่เคยมีความสงบแกพี่น้องต้องเข้าใจพวกท่านเกิดน้ำลังก็ต้องฟังพวกท่านที่เกิดก่อนก็ต้องฟังว่าเป็นยังเล่าเขาจึงบอกสงบมันเป็นยังมันจึงบอกสงบบางคนบอกเคยเป็นทหารพ่อแม่บอกเคยเป็นทหารกับบอกหูจักยังเหลืองเล่าพ่อแม่เป็นลูกให้เศร้าหน้ากับบอกหูจักว่าเออประเทศเล่ามีสงครามบอกบอกหูหลายครอบครัวกับบอกหูว่าประเทศเล่ามีสงครามเพราะว่าเพิ่นเป็นประชาชนเนี่ยเพิ่นบอกหูเนี่ยถ้าครอบครัวทหารเขาจังฮู้ว่าประเทศเรามีสงครามและสงครามเกิดขึ้นใหญ่โตขึ้นทุกวันทุกวันไปยังมาจังใหญ่โตขึ้นทุกวันก็เพราะว่าคนลาวเขาอยู่ภายในนั่นขัดแย้งกันเองบ่แม่นว่าศัตรูมันเข้ามาบาดเดียวบ่แม่นเขาเอาคนทางในนั่นคนของรัฐบาลราชอาณาจักรลาวนี่มาเป็นเครื่องมือให้เข็นขากันเองนะให้เข็นขากันเองซึ่งวิธีการนี้เขาเฮ็ดมาและเขาก็ได้ผลมาเท่าน้อยเท่าน้อยเท่าน้อยจนว่าเขาได้รับการไซสนะในวันที่2ธันวาคม1975เขายึดอำนาจได้เห็นป่ะเขาใส่วิธีการทั้งในทับทบทับมั่งกันดึงเอาคนของรัฐบาลราชอาณาจักรลาวนี่ไปเป็นพรรคพวกให้สั้นให้ยศสูงขึ้น
Okay. ได้ค่ายทหารราชนาจักรได้จาตีไปเป็นลาวๆได้ร้อยตรีบ่ท่านได้พอ5 ปีได้ร้อยเอกบ่ท่านได้พอ5 ปีได้นายพันบ่ท่านออกบ่ท่านพ่อตื่นเป็น5 ปีได้เป็นนายพลซึ่งรัฐบาลราชนาจักรเขาได้เฮ็ดตามกฎหมายตามความสามารถตามความรู้ความรักท่านครับบ่มีความรู้ท่านเขามาเป็นทหารท่านก็ได้แต่นายจ่าตลอดการ20 ปีก็ได้จาตีจาโทจาเอกเท่านั้นสูงสุดก็ได้จาเอกบ่ฮอด100 ตรีอ่ะเพราะว่า100 ตรีนี่ต้องเข้าไปเฮ็ดได้100เขาเฮ็ดได้100จังได้100ตรีออกมาอันนี้มันเป็นกฎระเบียบพี่น้องแต่พวกคอมมิวนิสต์เขาบ่เอาแบบเฮาอันตะกอบ่ได้ก็ตามถ้าเจ้ามาอยู่รวมข่อยขอให้เจ้าลด100ตรีถ้าจะอยู่ฝ่ายขวาได้เจ้าไปเข้าฝ่ายซ้ายแต่ได้100ตรีลดถ้าจะเป็น100ตรีจะมาอยู่ภายใต้เพิ่นเข้าไปนี่ปึ๊บให้100เอกแล้วว่า1,000 ตรีไปเลยอันนี้เป็นการล้างสมองเป็นการย่อยงให้คนลาวเขาบ่เข้านี่แตกหักกันอันนี้คือลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ข้าพเจ้าอธิบายมาและสิ่งที่เฮาเลวหายก่อนเฮาหายก่อนนั่นคืออย่างที่เขาเห็นคือการจูดเหล่าเผาเฮือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนและก็ทิ่มใส่ทิ่มให้ใส่ ทหารราชนาจักรลาวเป็นผู้เผาทิมหายใส่ว่าทหารราชนาจักรลาวเป็นผู้จุดมันบ่แม่นพี่น้องล้วนแล้วแต่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ให้ป้ายสีรัฐบาลภายราชนาจักรนั่นคือการค้นขวยปลุกล่มส่วนเสือคนอยู่นอกบ้านนอกบ้านนากระบอกหูจักหยังก็จะเป็นต้องได้เสือคันเสือแล้วก็ส่งลูกส่งเต้าไปเป็นทหารร่วมกับพวกคอมมิวนิสต์ แต่เมื่อเขาเจ้าได้อำนาจมาเป็นของเขาในวันที่2 ธันวาคม 75แล้วทุกคนที่เหตุการณ์ปฏิวัติ30 ปีนั่นได้ยังแน่สั่นกระตกเงินเดือนกับบ่มีเฮือนกับบ่มีอยู่ดินกับบ่มีอยู่เป็นคนขอทานไปทั่วประเทศเห็นบ่นั่นคือลัทธิคอมมิวนิสต์ใช่ฉะนั้นแล้วพวกเขาเนี่ยภายเสรี รัฐบาลฟรีลาโกเมนนี่คือฝ่ายเสรีประชาธิปไตยคือฝ่ายขวาโอเคเขาต้องการอยากปรับปรุงแก้ไขปัญหาของเราให้ไปในทางที่ดีขึ้นเพราะพวกเขาฮู้จักได้ว่าวิธีการปกครองที่ดีขึ้นนี่เขาเห็นแนวใดเขาฮู้จักเบิดฮู้จักมาแต่ในสมัยก่อนเมื่อเขามาอยู่ต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาก็เห็นว่าเขาเฮ็ดจังไรการปกครองของเขา เขาจังอยู่ร่วมกันได้คนหลายประหลาดลาลานคนแต่เขาจังบ่มีสงครามเขาเฮ็ดจังได้เขาบ่มีคอร์รัปชันบ่มีการสอละบังรวงเขาเฮ็ดจังได้เขาเฮียนฮู้จากเขาไปเบิดแล้วและมันก็ง่ายที่พวกเขาจะกลับคืนไปและแก้ไขปัญหาตัวนี้ให้มันตกให้ตกไปประเทศลาวเขาจึงจะมีอยู่มีกิน ประเทศลาวเขาจึงจะบ่ด้อยหน้าไปขอทานประเทศนั้นกินไปขอทานประเทศนี่กินพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่พวกเขาต้องการคิดให้คักว่าการห่วมชาตินี่บ่ยากและก็บ่ง่ายถ้าคนลาวเฮาฮู้จักเลือกทางได้ฮู้จักเลือกแล้วก็ต้องฮู้จักวิธีการทำการเลือกและนอนเสื้ออยู่บ่แม่นเลือกแล้วก็ต้องเข้าร่วมกันขบวนการการร่วมขบวนการเขาอธิบายไปหลายแล้วหลายเทื่อแล้วการร่วมขบวนการบ่เป็นสหายพวกท่านนี่ว่าเพยหน้าเพยตาเนาะพวกท่านจะเข้ามาแบบใดก็ได้จับกลุ่มกันบ่ละ10 กลุ่มกันละ20 กลุ่มกลุ่มใหญ่ตัวได้30 กลุ่ม50 กลุ่มละ100พวกท่านก็อยู่แต่พวกท่านเป็นสมาคมธรรมดาไป สมาคมไซพ้องบ่สมาคมอนาถาหลวงบ่สมาคมปากเซ่บ่สมาคมสวรรค์บ่พวกท่านก็เว้ากันไปแต่เบื้องหลังของท่านน่ะคือพวกท่านเป็นนักการเมืองสะสมปัจจัยนั่นเข้าร่วมกันและก็เอาไปเฮ็ดเวียกสัตว์นั่นคือการเข้าร่วมกระบวนการกู้สะมันบ่แม่นว่าจะออกมาเปิดเผยว่าเออข่อยเด้อเจ้าเด้อ เฮาข้าพเจ้าอธิบายไปหลายครั้งแล้วเฮาอยากเห็นคนลาวของพวกเฮานี่น่ะ
หันหน้ามาช่วยกันเฮ็ดเวียกศาสตร์บ้านเมืองลาวเฮามันจะหายจากบัญชีโลกไปแล้วประเทศลาวเขามันน้อยเกินไปถ้าเมื่อใดหากเขาประกาศลึกแผนที่โลกลึกแผนที่ลาวออกจากแผนที่โลกลาวเขาก็จะบ่มีศาสตร์อยู่อย่าไปคิดว่ามันเกิดบ่ได้อย่าไปคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้เป็นไปได้พี่น้องเขาเห็นกันอยู่ทุกวันในปัจจุบันนี้โอเคประเทศใหญ่มีอำนาจกืนกินประเทศน้อยเฮ็ดได้เบิดบ่มีองค์การไหนจะไปปราบปรามหรือว่าไปห้ามได้ให้เข้าใจโลกคอมมิวนิสต์นี่น่ะเขาอยากยึดเอาประเทศได้เขายึดเอาหมดเขาบ่มีกฎหมายห้องหักให้เข้าใจจังซั่นพวกท่านสิคิดว่าโอ้มีองค์การสหประชาชาติควบคุมอยู่เอาแก้วมันเอาบ่ได้บอกเอาแก้วมันเอาบ่ได้ดอกอย่าไปคิดคอมมิวนิสต์บ่ได้อยู่ใต้กฎหมายคอมมิวนิสต์อยู่เหนือกฎหมายพี่น้องโอเคขออนุญาตสบายดีท่านไมโครสบายดีท่านดร.ปรีขอท่านสบายดีท่านดร.ปรีพร้อมด้วยครอบครัวมาทุกผู้ทุกคนเด้อแล้วก็มื้อนี้ก็เป็นวันที่7แล้วเนาะท่านดร.ปรีออกมาเป็นมื้อสุดท้ายเสียสละเสียเวลาโอกาสก็ฮ้อนฮ้อนท่านดร.ปรีแม่แหละก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อท่านดร.ปรีทุกผู้ทุกคนอากาศก็ฮ้อนหลายขอบพระขอบใจที่ออกมาแถลงการรักษาสิ่งที่สดท่านดร.ปรีแถลงการมื้อนี้เนาะขอจะเข้ารายการข้าพเจ้าขอทักทายสบายดีไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวลาวทั้ง4ฮาแพงทั้งหลายอยู่ทั่วทุกมุมโลกที่สดับรับฟังสำนักทหารกล้าทั้งออนแอร์หรือว่าทั้งออนไลน์หรือว่าทั้งมารีมากันแล้วแต่เนาะทั้ง Facebook ก็แล้วแต่ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กันคนละแชร์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทหารกล้าหรือว่าพี่น้องครับบ่แม่นเอาล่ะครับเจ้าขอเฮียนไปยังพระธานในพุทธเจ้าผู้สวรรค์ผู้ที่ปรึกษาสูงสุดของสำนักทหารกล้าของเฮาเนาะพร้อมด้วยยังแม่ลูกเต้าของเป็นมรดกทุกคนแล้วก็ขอเฮียนไปทั้งพระธานน่ะในพลใหญ่ของเฮาคือท่านในพลคุณสมลาเป็นที่ปรึกษาสูงสุดนําแล้วก็เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของสามเหล่าทหารกล้าหรือว่าพี่เล่าของเฮากำเรียนนี่แหละทั้งครอบครัวลูกเต้าของเพิ่นเมื่อตุกทุกคนทั้งพ่อแม่แล้วก็ขอแสดงความเคารพเป็นอย่างบรรดาท่านนายและพลทหารและสามเหล่าทหารกล้าสมาชิกของสามเหล่าทหารกล้าทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวเอาล่ะท่านดร.ปรีดีครับเรื่องขอประกอบส่วนสําคัญเล็กๆน้อยๆก่อนจะมื้อสุดท้ายเนาะที่ทานแต่งการมานั่นกับทรัพย์จีนดีที่สุดท่านดร.ปรีแกงใสดีข้าพเจ้าจะต่อยอดทานในเรื่องคันมาปองดองซ่าทั้งของเรากันมาหลายทิศหลายมือหลายเดือนแล้วนั่นท่านดร.ปรีเนาะมันเป็นอย่างค่อยรวมซ่าปองดองซ่ากันบ่ได้จักเทื่อคันมาปองดองซ่านี่มันยากบอกบ่ยากคือท่านดร.ปรีว่าหั่นแหละคันมาง่ายบอกก็บ่ง่ายยากยากเห็นการรวมซ่าแท้ล่ะไปรวมซ่าอยู่ในเอเชียนี่ได้เบิ่งพม่าให้ดิเขาเฮ็ดให้เบิ่งอยู่นั่นดิรวมซ่าพม่าเขาต่อสู้กันย้อน60ปีแล้วสัญญาปากหลอกปังลงกันส้นชาติที่เผ่าเขาก็หลายส้นเผ่าดอกแล้วบัดนี้แต่ว่าเขาเหตุการณ์เฮ็ดเรียกให้น่ะเขาส่งเงินส่งคําให้กันต่อสู้ซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้อปืนซื้อลูกปืนซื้อฮอดหมวกซื้อฮอดเสื้อกากเสื้อกากกันกระสอบกระสุนซอยกันอยู่พม่าอยู่ต่างประเทศยุรัสข้าพเจ้านี่ก็มีเจ้าซอยเขาซอยกันตัดกันออกไปซอยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่นแหละคือการรวมชาตินั่นแหละคือการหักชาติพ่อแม่พี่น้องแล้วเขาก็ลุกขึ้นต่อสู้สนชาติพันธุ์เขาหันเว้นเลยนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนจับปืนแก้ปืนลูกซองขึ้นถึงผ้าถึงเงาขึ้นผ้าก็ออกมาผ้ากายออกมาประท้วงซอยกันซอยสหให้ครับให้สหประชาชาติเพิ่นเห็นชื่อได้บ่พี่น้องเห็นบ่อันนั้นแล้วการรวมชาตินะการฮักชาติการฮักชาติการรวมชาติอันนั้นแล้วคือว่าพี่น้องมันต้องไปเบิ่งไกลมันต้องไปเบิ่งอื่นไกลนั่นพม่านั่นทางเฮ็ดให้ต้องยากอยู่แล้วกับมื้อนี้เมื่อวานนี่บอกอันช่อง UN เพิ่นก็ออกมาประณามทางอันน่ะมีน้องไล่รัฐบาลทหารมีน้องไล่ที่เพิ่นถล่มถึงเงินถึงซ้านนั่นประชาชนเป็นอพยพตายแต่บ่แม่นน้อยๆนั่นอันนั้นแหละสหประชาชาติก็ออกมาพร้อมเลยออกมาหนุนหลังเลยดิครับก็ซอยเงินซอยคำซอยในด้านสิทธิมนุษย์หลายสิ่งหลายอย่างอันนั้นแหละการรวมซากเพราะพี่น้องก็ต้องไปบังไก่ต้องไปอื่นไก่พม่าเขาเฮ็ดกันชุ่มมือนี่นั่นแหละการรวมซากถามมาลาวเขาการรวมซากอย่างห้าสิบปีแล้วแต่เขาเป็นอพยพมันมันบอทันจักรีมันเป็นอย่างรวมบ่ได้มันเป็นอย่างรวมบ่ได้มันบ่ได้เก็บจะจ่ายขึ้นพม่าซับหนาเขาบ่ได้เอาย้อนอะไรมาทิพย์ระเบิดใส่หัวเขาอยู่ประเทศที่สามนี่เป็นบอทันจักรีนั่นแหละมันเป็นยังค่อยรวมบ่ได้พ่อว่าท่านฮะน่ะหลายหลายองค์การที่เฮ็ดกันมาเนี่ยเฮ็ดกันแบบว่าต้องการอยากได้หน้าได้ตาซื้อ
บ่เฮ็ดไปถึงเกณฑ์มันแท้บ่ถึงบ่เข้าถึงอันเนี่ยกฎหมายของมันบ่เข้าถึงกระทรวงของมันบ่เข้าถึงสหประชาชาติบ่เข้าถึงจะนี่ว่าคือสามเราทหารกล้าเพราะฉะนั้นที่มติท่านดร.ฟารีบ่ผู้น้อยอายุน้อยนั่นข้าพเจ้าว่าสมัยนี้น่ะ5 60ปีผ่านมา100กว่าปีโลกเขาเจริญแล้วเขาว่าอายุมาเปรียบเทียบกันให้พ่อพี่น้องด้วยสมัยปัจจุบันนี้น่ะเขาเอาความสามารถเขาเอาความสามารถเขาเอาการศึกษาด้วยพี่น้องให้เข้าใจตัวนี้เห็นหมดน้อยๆใหญ่ๆอยู่เมืองไทยนั่นเขาได้เป็นสสสวนั่นว่าแต่ที่อายุ60 70ปีไหนบ่แม่นเก่าไหนเข้าความศึกษาการศึกษาความรู้ความฉลาดเอาการเฮ็ดเวียกเอาผลงานคุณค่าของคนคือคุณค่าของคนคืออยู่แล้วผลงานนั่นแหละเพราะมันพี่น้องคือท่านดร.ภูมิฟารีเพิ่นได้แถลงเมื่อกี้เนี่ยพวกท่านเฮ็ดมา50ปี60ปีรุ่นใหญ่ๆ70 80 90ปีตายกันไปแล้วก็หลายได้ผลงานขึ้นฮอดสหประชาชาติบ่ข้าพเจ้าปฏิตามมาตั้งแต่อยู่ศูนย์ก็ได้เรื่องกันเนี่ยตั้งแต่ออกอยู่ศูนย์74 75พุ่นน่ะพี่น้องพยพกับเคลื่อนกับพวกท่านพุ่นแหละแต่ยังบ่เห็นมีแววว่าองค์ใดองค์การใดคณะใดขึ้นฮอดถึงสหประชาชาติถึง ICC ได้ล่ะยังบ่มีเลยท่านดร.ฟารีข้าพเจ้ามีของศรีสัตนานี่ก็ยังเป็นคนยืนครบยกเว้าอยู่นี่ดิยังบ่มีแล้วก็ยังบ่เห็นผลงานนั่นน่ะแต่ว่าเห็นหลายโพดองค์การพวกท่านหลายหลายองค์การที่ได้เป็น50 60องค์การที่ได้ประชุมกันอยู่นี่โซดาข้าพเจ้าก็ได้ไปเอ็มโอยูข้าพเจ้าเห็นมัดองค์การใดนั่นที่มาตัวองค์การที่เมื่อวานทั้งสั้นๆนี่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ไหนเพราะฉะนั้นฮะน่ะเขาอย่าเอามาเว้ากันเรื่องอายุเรื่องอนาคตเรื่องเก่าเอาผลงานมาเว้ากันดีกว่าแล้วเข้ามาหากันร่วมกันปรึกษาหารือกันหาทางแก้ไขซอยกันจะดีกว่าเขาฮ้องว่ารวมชาติร่วมกลุ่มร่วมองค์การสะทึกประธานดร.ฟารีนั่นแหละนั่นแหละตัวนี้สะทึกกลัวแล้วก็ดีกลัวแล้วก็บ่ให้เสียเวลาพ่อแม่พี่น้องคําว่าร่วมชาติเนี่ยครับพระเจ้าก็อธิบายคักๆแล้วเจ้าสิอธิบายอีกจังไหนกันบ่คักให้ประจิตตามพม่าเนี่ยนะครับว่ารวมชาติมีฮอดพระออกมาสู่มีฮอดพระออกมาสู่ฮอดเด็กน้อยใส่เกิดเตะออกมายิงทหารอันมีน้องไล่นั่นแหละคือการร่วมชาติพวกนั่นแหละคือการร่วมชาติมีฮอดพระพระกับโบพระเขาจะตัดสินใจมาถือยิงถือจับถือแทนเก็บกับมีเห็นบอกพระตายกันนี้นั่นแหละคือการเสียสละนั่นคือการรวมซากบ้านเราพม่าเลยครับพระเจ้าผมอยากอธิบายหลายท่านว่าปึ๊กไปนี่ก็ได้ก็ขอผมขอบใจหลายๆท่านต้องฟรีบายบายเจ้าเจ้าแป้นละท่านแม่คงขอบใจหลายๆการรวมซากมันขึ้นกับอีกภายหนึ่งว่าเขาอยากจะรวมซากกับเฮาบ่ถ้าเขาบ่อยากจะรวมซากกับเฮาแน่นอนท่านแม่คงมันก็ต้องมีการขาบคันดันแทงกันขึ้นคือกับประมาณในปัจจุบันนี้มิ่งออนไลน์บ่ต้องการอยากร่วมชาติแต่พวกสันสัตติพันธ์นี่เขาต้องการร่วมชาติเขาถูกขูดขีดเขาถูกกดขี่ข่มเหงมาหลายฝ่าหลายปีเป็นร้อยปีแล้วเขาถูกข่มเหงมาเขาต้องได้เสียสวยให้พม่าแต่ละเดือนแต่ละปีทหารพม่าเขาจะมาเก็บค่าเสียสวยกับพวกสันสัตติพันธ์พวกชนเผ่าเล่าก็คือกันพวกพรรครัฐนี่เขามาเก็บภาษีเถื่อนนําแต่ละบ้านแต่ละบ้านนี่เดือนละครั้งเดือนละ2ครั้งบางเทื่อก็เดือน3ครั้งเขามาเก็บภาษีเถื่อนอันนี้เล่าขูดที่เล่าข่มเหงเล่าพม่าก็คือกันพม่าข่มเหงพม่าขูดที่พม่าฉะนั้นมันจึงมีการลุกฮึท่านแม่คงมันจึงลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในประเทศบ่ให้มีการแบบรังเกียจส้นสั้นส้นเผ่ากันแกใครเป็นเสรีร่วมกันแต่ว่าการความต้องการของพม่าเราจะอธิบายบ่ได้เพราะมันเป็นจุดประสงค์ต้องการของพระเจ้าแต่ในกฎเกณฑ์ของลาวเฮานี่มันต่างลาวเฮานี่พวกคอมมิวนิสต์บ่ต้องการอยากร่วมชาติเขาต้องการคุมอํานาจเท่านั้นเขาต้องการอํานาจเท่านั้นเขาบ่ต้องการนมชาติเขาบ่อยากเห็นชาติเจริญเขาบ่อยากเห็นชาติมีมั่งมีดีได้เขาต้องการแต่อํานาจเท่านั้นทุกคนที่อยู่ในประเทศลาวเกิดอยู่ในประเทศลาวสันสัตลาวนั้นต้องอยู่ภายใต้การซี่นําของพวกเขาเขาบอกตลอดเขาบอกจนให้ทุกคนเว้าท้องขึ้นใจว่าทุกคนว่าพรรครัฐพรรครัฐส่องใสพรรครัฐเป็นผู้ซี่นําอายุ3ปีขึ้นไปเว้าได้เฮียนปากแล้วต้องให้เว้าได้ขึ้นท้องใจว่าพรรคระลักซองใสพรรคระลักเป็นผู้ซี่นําทุกคนบ่ได้เบิดคนจะได้ประเทศนะและพรรคระลักมันซองใสอยู่ใส่พรรคระลักมันซี่นําอย่างเดียว
มันบ่ได้สงสัยเลยมันมีแต่ซี่นําเท่านั้นว่าเออมึงไปหาเงินมาสั่งบักนี่มึงไปเก็บเงินมาเอาเงินเข้ารัฐบ้านนั่นเมืองนี่แขวงนี่อันนี้ก็บ่แตกต่างกับพม่าที่มันเกิดขึ้นจึงเหี้ยข้องไปถึงคนลาวเฮาอยู่ในประเทศลาวนั่นยามใดพวกท่านสิลุกยามใดพวกท่านสิตื่นพวกท่านออกมาเว้าแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้ดอกข้อหน้าเอ้ยออกมาก็ถึงเขาจับรถแน่นอนถ้าพวกท่านบ่สลัดพวกท่านก็ถึงเขาจับพวกเข้าสู่มาก่อนพวกท่านจนมาฮอดอเมริกาเขาไล่ขาไล่ยิงเขาไล่จับไล่กุ้มพวกเขาเขาบ่ยอมให้เขาจับจับก็ต้องจับตายถ้ายังมีชีวิตอยู่บ่ให้จับการต่อสู้มันต้องถึงขั้นนั้นพี่น้องอันนี้เขาว่าการต่อสู้แท้ๆถ้าเขาจะออกมาย่างหนทางนุ่งสงงามๆเสื้องามๆออกมาด่าเขามาท้าทายเขาแน่นอนเขาจับพวกเจ้าได้แน่นอนพวกท่านต้องเสียสละออกป่าเอาเมื่อที่จะบอกเขาจึงแจ้งเสียสละออกป่าโลดถ้าพวกท่านอยู่ในบ้านพวกท่านจะบ่เป็นการต่อสู้โอเคต้องให้เข้าใจอิสระมันก็อยู่ในป่าสุภาพในวงออกไปเก็บกันกุศลของข้าเจ้านี่เขาข้องกันว่าอิสระนี่เขาก็อยู่ป่านอนป่าโอเคจากหาคน10คนกลายขึ้นมาใหญ่โตขึ้นจนสามารถยึดอำนาจได้เบิ่งตัวอย่างของผู้นำพวกสหายพวกท่านเขาพาพวกสหายเฮ็ดจังได๋เขาพาพวกท่านเฮ็ดจังได๋พวกท่านก็ตามห้อยเก่าเขาโอเคน้ำปักเอาน้ำบ่งป่ามีไว้ให้เฮาบ่ให้เฮาอยู่ป่ามีไว้ให้เฮาอาศัยเหตุการณ์ต่อสู้จากป่าเขาไปเขาไปในบ้านจากน้อยขึ้นไปหาใหญ่แจ้งซะมีแล้วข้าพเจ้าเว้าให้ฟังแต่การต่อสู้ข้าพเจ้าอยากเห็นมันมีไปยังข้าพเจ้าบ่ติ่งตัวไปยังข้าพเจ้าจึงบ่ดิ้นรนย้อนข้าพเจ้าเห็นแล้วมันบ่มีพวกท่านสิเว้ามาแต่ใดก็ตามข้าพเจ้ายังบ่เชื่อเพราะข้าพเจ้ามีคนอยู่โอเคอยู่ในประเทศลาวข้าพเจ้าก็มีคือกันอยู่ในประเทศที่2ข้าพเจ้าก็มีคือกันเพื่อติดตามข้อมูลความจริงว่าพวกคนลาวเขาอยู่ในประเทศนอกแล้วก็ประเทศในประเทศนี้มีความจริงใจขนาดใดเฮาก็ฮู้บ่เฮาบ่ฮู้สิว่าพวกเฮาบ่เห็นบ่แม่นไหนพวกเฮามีสายลับของพวกเฮาเอ๋ให้เข้าใจเมื่อไรพวกท่านลุกขึ้นมาคือข้าพเจ้าเว้าเมื่อไรพวกท่านออกอยู่ป่าปุ๊บตอนนั้นพวกท่านจะได้การช่วยเหลืออย่างเต็มไม้เต็มมือเอาเมื่อนี้เว้าแจ้งซ้ำนี่ล่ะเอ๋พวกท่านเข้าใจเอาเองถ้าพวกท่านได้ฟังคลิปในมื้อนี้มันถึงเวลาแล้วก็ข้าพเจ้าจะเว้าออกมามันถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องแสดงตัวออกมาให้โลกเขารับรู้พี่น้องโลกกำลังฮ้อนในปัจจุบันนี้พม่าก็เดือดเก๋เขมรก็เดือดเกาหลีก็เดือดฟิลิปปินส์ก็เดือดเดือดกันไปหมดแหละพี่นี่น่ะโอเคทางเอเชียของพวกเขาน่ะญี่ปุ่นก็เดือดคือกันล่อหลับแต่ว่าเกาหลีเหนือจะยิ่งอันน่ะปลัมมารู้เขาไปใส่มือใดก็บ่ทราบจีนแดงอันนั้นๆฟิลิปปินส์ก็คือกันเกาหลีใต้ก็คือกันเดี๋ยวนี้เห็นบ่รัสเซียประกาศแล้วว่าจะนำเอาระเบิดอันน่ะอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใส่เห็นบ่ฝรั่งก็เตรียมส่งทหารหลายพันก็เนี่ยพันกว่านายเขาไปซอยยูเครนสงครามมันเกิดแล้วพี่น้องพวกท่านจะรอฮอดมือใดพวกท่านถึงจะลุกคนลาวของพวกเฮาผู้ที่ฮักศาสตร์อยู่ในประเทศลาวทั้งหลายลุกเถอะพวกท่านออกมาแสดงตัวให้โลกเขาเห็นเบิ่งว่าพวกท่านนั้นมีความมั่นใจและแข็งกล้าขนาดใดในการกู้ศาสตร์ในครั้งนี้แต่แน่นอนพวกท่านบ่ทุกข์บ่ยากคือพวกข้าพเจ้าได้เมื่อก่อนบ่อดบ่หิวบ่อึดบ่หิวคือพวกข้าพเจ้าในเมื่อก่อนโอเคให้เข้าใจขอเพียงแต่ให้พวกท่านเฮ็ดแท้ทำจริงเท่านั้น
ผู้ใดมันเป็นสายสอดแนมมาพวกท่านก็ฮู้จักว่าจะต้องจัดการแนวใดคําว่ากู้ชาติบ่มีคําว่าปานี้คอมมิวนิสต์เขาเฮ็ดมาเขาเคยปานี้เฮาบอกคนดีๆมันก็เอาไปขาทิ่มเพราะมันบ่เชื่อใจมันจังอยู่รอดได้ทุกวันนี้มันจึงมีอำนาจได้ทุกวันนี้ย้อนมันใส่ความเผด็จการของมันปราบคนดีให้อยู่ภายใต้การสีนำของพวกมันคิดน้ำกันพี่น้องถ้าเฮาจะมานั่งเว้าอยู่ซื่อๆนี่มานั่งฟอยกันอยู่ทุกวันนี้มันก็ได้แต่แค่นี้เสียเวลาทำมาหากินโอเคอย่าลืมว่าทุกๆองค์การก็ต้องดันดนหาทุนทรัพย์เข้ามาเพื่อใส่จ่ายอยู่ในองค์การและก็บ่แม่นว่าเฮาก็เฮ็ดนี่เข้า50ปีแล้วจากรุ่นต่อรุ่นมานี่พวกเฮานี่เล่านอกนี่ภายเสรีประชาธิปไตยนี่บ่ต้องหลายล้านดอลลาร์แล้วที่อยากจะแก้ไขปัญหาเราแต่ก็แก้ไขบ่ได้ย้อนเฮาขาดการติดต่อย้อนเฮาขาดกันเสื้อถือระหว่างในและนอกไม่แต่ว่าสิลุกเรื่อยอยู่ทั้งในก็ดีขอแต่เกินไปส่งไปให้ผู้ส่งก็ดีส่งบ่ได้ยึดบ่ได้ย้อนส่งไปให้สิเฮ็ดละมื้อนั้นมื้อนี้เสร็จละมื้อนี้มื้อนั้น30ปี40ปีเข้า50ปีเข้าเงียบปั่นแก้วตายแกต้องคิดพี่น้องคิดให้กระคักเฮาสิเฮ็ดหยังลงไปนักต่อสู้ทั้งหลายต้องเบิ่งกระคักทางที่ดีล่ะเขามารวมกันออกแนวคิดและปัญญาออกมาศึกษารวมกันโทรรวมกันคุยกันให้มันเข้าใจกันแก่การต่อสู้มันจึงจะเกิดแบบระดับโลกให้เขาหาผู้ไปบอกเอสบล็อกเดียวนี้ทางเรือของอิสราเอลเขาประกาศเหตุสงครามกับอิสราเอลแล้วเห็นไหมเขาก็เป็นคนเผ่าของเอชบล็อกซื่อและเขาสู้ไปเพื่อยังล่ะในเมื่อว่าอยู่เลบานอนกับเขาก็อยู่สบายอิสราเอลก็บริเขาไปก่อกวนเขาก็อยู่แต่เขาซื่อแต่ยังเขาจึงละเหินขึ้นไปเหตุสงครามกับอิสราเอลย้อนเขาบ่มักอิสราเอลเรื่องได้เฮาบ่ทราบบ่สามารถอธิบายได้เล่าเฮาคือกันถ้าเฮาบ่มักแก้วเฮาก็ต้องลุกขึ้นต่อสู้แสดงตัวออกมาว่าเฮาบ่มักแก้วเขามากดขี่ข่มเหงเหมือนกับที่ว่าเล่าเฮาต่อต้านฝรั่งเศสในสมัยก่อนออกมาเฮ็ดสงครามร่วมกับโฮจิมินห์เฮ็ดสงครามต่อต้านฝรั่งเศสขับไล่ฝรั่งเศสออกจากอาเซียคเนออกจากลาออกจากเขมรออกจากเวียดนามออกมาต่อต้านแต่เดี๋ยวนี้แก้วมาขึ้นกินประเทศลาวเฮาเป็นยังเฮาบ่ออกมาต่อต้านเป็นยังเฮาบ่ออกมาต่อต้านเป็นยังจังก้มหน้ารับใส่เขาเป็นยังก้มหน้าให้เขาเหยียบย่ำอธิปไตยเฮาทหารอยู่ในประเทศลาวนั่นเข้าใจบ่ข้าพเจ้าเว้ารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆอยู่ในประเทศลาวเข้าใจบ่ข้าพเจ้าเว้าถ้าเข้าใจแล้วพวกท่านควรจะแยกตัวออกมาจากพรรครัฐแยกตัวออกมาจากขันธ์ร่วมกลุ่มกันขับไล่พวกเผด็จการออกคือหลายประเทศเขาเห็นการผ่านๆมาถ้าพวกท่านยังก้มหัวกันอยู่ภายใต้การนำพาของพรรครัฐพวกท่านจะเงยคอบ่ได้สักเถื่อพี่น้องสวัสดีท่านออปเปอเรเตอร์ขอบใจเด้อโทรเข้ามาเดี๋ยววันนี้สิบ่ได้ข้าวได้คำอย่างน้อยจะขอมีแต่ว่าสบายดีดร.พาดีจะซื้อโอ้ยขอบใจขอบใจทราบหน่อยว่าล็อกเตอร์เลยเปิดสากออกไปว่าแถลงข่าวอยู่เดี๋ยวนี้เนาะได้มักล็อกเตอร์สนับสนุนเด้อขอบใจครับขอบใจ
ติเราสวัสดีเด้อขอสบายขอขอบใจน้ำแม่ของศรีสัตนาที่ลงไปนอกร้อยก็มาเปิดพอดีพ่อแม่ของศรีสัตนาขอขอบใจหลายเด้อแม่ของศรีสัตนาอายุริมแห้งเด้อคนนี้เด้อขอสบายดีท่านนายพลชุดใหญ่ที่ปรึกษาสูงสุดของสามเป้าทางกล่าวของนอกคนนี้นอและสามท่านเนื้อกันเพื่อที่บริหารของสามเหล่าทางการขอสบายดีแต่ทุกทนานั่นก็ขอสบายดีน้ำตกท่านวันนี้เขาก็ไม่มีเวลาอย่างน้องแต่ว่าขอหน่อยมาพังต้องเติมพอดีแสดงข่าวดีเรื่องบ้านเมืองของเขาแต่ว่าพวกท่านนั่นเพิ่นที่เข้าใจผู้บอกเข้าใจแต่เพิ่งพวกท่านสิมึงหนูมึงตาขึ้นเพิ่งอะไรพวกท่านที่บุกนั่งได้ยืนได้แต่ว่าตลอดพวกท่านพอมักแก่พนาพวกท่านต้องเกิดพอดีพวกเราเนาะพอมักแก่แต่สิเป็นยังจึงประสิบต่อสู่ต่อว่าแก้วออกจากประเทศราชประเทศบ้านเฮาคันว่าแก้วนะเขามักเกินกินมากคมเพียงเตียงเต็กแต่ก่อนเนี่ยฝรั่งผู้พมักฝรั่งเขายังต่อสู่ต่อว่าจนนั้นกระทั่งเท่าใส่ซื้อไว้อิสระนี่เนาะบ้านกูแล้วครอบว่าปมักฝรั่งบ้านนี้ปมักแก้วหรือว่าปัจจุบันสิมักแก้วสิเขาจังว่าผมมีติ่งมือหญิงดอกเตอร์พอดีเฮ้ยมีแต่เจ้านายนั่งอยู่ในบ้านนะเจ้านายข้าราชการทหารปกครองประเทศเจ้านายกระทรวงมหาดไทยก็มีแต่เจ้านายเบิดคันว่าอยากไล่ประชาธิปไตยผมด้วยว่าย่านพวกตาเฮานี่เขาไปนั่งโต๊ะนั่งตังพวกเฮานี่เขาไปคอมเมนต์เตียงเต็กเขาจะเห็นจังบ่กระสิบว่าที่อันนี้นะคันเราเติมฟรีพวกเราบัตรศาสตร์รวมศาสตร์ประชาชนรวมศาสตร์ไอ้สี่เลยที่ว่าย่านภายนอกคนประเทศนอกนี่หักหลังขึ้นเดาหมดที่ไหนใดจังว่าหม่นอยู่น้ำมันอาราประชาชนคนแก้วนะคนแก้วคุ้มเพ่งเต็กๆดินทั้งหย่าเขาอาซื้อเขาเอาเนาะคุ้มเพ่งเต็กประชาชนบ้านเมืองนี่เห็นเต็มหูเต็มตาทั้งปั๊บจังว่าปุติงบุญิงปุติงบุญิงนะครับแปลว่าอยู่ในนั้นแต่ร้ายสถานีที่ว่าผู้ข่าก็ได้พังไปว่าเรื่องที่ว่าว่าไปจากไฮว่าวความเก่ามันติดกันว่าสั้นไปจากไฮว่าวไฮว่าวแห้งลากันเจ้าลาไปทำไมมันโมเมนต์เนี่ยนานว่าโหดร.สิเด้อบริลาบริเอาเมื่อยหายเมื่อยลากันแล้วเขาข่าวเล่าเนี่ยว่าหลายปีเลยจนยี่ห้อศตวรรษแล้วครึ่งท่านว่าสิรูปลังโจรนี่รูปลังกับคือสิรูปจะซื้อมันเป็นโจรนี่พอหอดเสือหอดสายประกอบเป็นโจรอยู่หันใครจะติบุญจักนี่พอเขาจะขับบัตรบุญเมืองปุ่นทรัพย์สินสมบัติประชาชนบ้านเมืองอยู่ในประเทศลาวคงเมียงเต็กคงแบบพี่น้องประชาชนนั่นแปลว่าประชาชนนี่ยังติ่งไม่ติ่งได้แต่ผู้ที่ว่ามีหน้าที่คือท่านนกเติร์ดพอดีวะผู้มีหน้าที่เขาได้ต่อยยังขึ้นเป็นหน้าที่ได้เดี๋ยวนี้คือว่ากองร้อนเขาไม่เอาได้ผู้เฒ่าเขาบ้านแล้วเนี่ยเขาเด็กน้อยอะไรตัวพอดีเลยเด็กน้อยอ่ะเขาไล่หน้าที่เราเขาต้องว่าโดนผมว่าได้ก็มีแต่ว่าขันเทิงสี่น้ำท่านตัวพอดีว่าเนี่ยมีขันเทิงสี่น้ำแม่ละคนที่ว่าจะไม่แต่เวทก็บ่ได้ก็สี่น้ำอยู่นี่นี่แล้วเขาเจ้ามักตอนนั้นเขาเจ้ามักว่าคำเดียวนะปากอะไรให้พลังด้วยนะมักนั่นตัวประชาชนนั่นประเทศลาวจะถ้ากันมุดหัวอยู่เป็นขี่ขาขี่คอยเขาก็เร็วว่าบริว่าว่าเป็นขี่คอยแก้วนะเดินจะมาจังไรเขาด่าเขาปล่อยเขายังก้มเงยเต็มประชาชนเป็นบ้านเมืองสุดแล้วพอแต่ทุกเอกทุกอย่างเพียงนี้เพราะฉะนั้นรายการของท่านท่านบ่ได้มีว่าความคึกคักท่าว่าจะเห็นจังไรน้องประชาชนผู้ชีวิตทุกวิทยาประชาชนผู้ชีวิตอันนั้น
ตามผมเห็นเด็กๆมีดอกทำก็ทำสอนใช้นั่นมามีแล้วสวัสดิ์ยังป้าจิตนั่นครับตัวลูกไปสอนผู้ที่อาณาจักรแขวงสังเกตนั่นอันเจ้านายน่ะคือจะพอได้พื้นตาหรอกเพิ่งว่าประชาชนบ้านเมืองทุกอย่างอะไรข้าเจ้าแก้วมากดขี่ผมเองประชาชนตัวเองห้าวไรน้ำมือแก้วซบขี่ผมเองตัวเองงานก็คดขี่ผมเองคือกันไอ้ชิวาจังไรมาเท่านั้นตามขน้อยว่านี่พอได้ว่าวให้ขน้อยเฮ้ยภาพสี่เนี่ยขอมุกใจร้ายขอสบายน้ำพ่อแม่ทุกน้องพี่น้องทั้งนอกและทั้งในด้วยกันเด้อขอสบายดีขอฝากความหวังพักแอมขอฝากความหวังไปน้ำทุกทุกปานทั้งนอกและทั้งในด้วยกันเด้อผมใจได้หาจุดีมิ่งยังมีแต่ความปันใจทุกตัวภาพนึกเลยเด้อประชาชนดาวของพวกเราที่มาขอบมขอบใจได้ขอให้บุญหมั่นขวัญยืนทั้งพ่อทั้งครัวตรงไหนเด้อคิดในใจก็ขอให้ทรงความมาความปรารถนาเนาะตื่นอะไรกันแสนนึกเลยเด้อแบบเนื้อได้ตั้งออกจากบ้านให้ทานร่มคุ้มกันคุ้มคำเบิกตั้งขอตั้งครัวให้อายุวันโนสุขอ้าวสาธุสมพรตากสุขสุขจะมีพระเจ้าเพียงเจ้าของมาด้วยเด้อพระลูกพระหลานพระพี่พระน้องต่อสู่ตัวอยู่นี่ถ้าเอาหน่าบริณีไปทั้งใดดอกก็ของพวกอาเดอร์คนไหนเด้อโอเคบายขอบใจน้ำที่ปรึกษาน้องทรงสุดทานออปเปอเรเตอร์ปรารุณศรีอาวุโสผู้หนึ่งที่สำคัญอยู่ในสามเหล่าทัพทหารกะพอพวกเขาต่อคนก็เป็นผู้หนึ่งที่หับใส่ศาสตร์มาแต่น้อยจนถึงปัจจุบันนี้ยังบ่เลิกความคิดที่ต้องการป้องกันศาสตร์เขาว่าArmy for Life คำว่า Soldier for Life okay.เป็นทหารตลอดชีวิตแต่ทั้งขาจะบ่ได้แอคทีฟก็ยังในจิตใจก็ยังเป็นทหารอยู่ตลอดทหารนี่คือคนคือหน่วยที่ป้องกันศาสตร์บ่ให้ศัตรูหน้าใดเข้ามาทำลายทุกวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเขา ที่พวกเขาพากันเฮ็ดพากันทำอยู่นี่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่ต้องที่ป้องกันศาสตร์อยู่แต่คิดว่าพวกเขานี่เป็นทหารบ่มีค่ายบ่แม่นพวกเขามีทหารเป็นทหารมีค่ายมีกลุ่มกองของพวกเขาพวกเขาเป็นค่ายอิสระพวกเขาเป็นอินดิเพนเดนต์ภาษาอังกฤษเขาเฮ็ดเพื่อปกป้องแผ่นดินลาวเขาถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้แสนใกล้เท่าไรก็ตามแต่เขาสามารถส่งข้อมูลข่าวสารเข้าไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในประเทศได้ทั่วถึงถ้าใครต้องการอยากจะเข้าร่วมกระบวนการก็ข้าพเจ้าบอกไปแล้วเราในก็ต้องจับกลุ่มจับกลุ่มกันแบบลับเรานอกก็ต้องจับกลุ่มกันแบบตั้งกลุ่มตั้งก่อนตั้งสมาคมขึ้นมาประกาศพากันหุบโฮมเงินคำสะสมไว้เพื่อช่วยกระบวนการเมื่อได้หักกระบวนการมันลุกขึ้นอยู่ในประเทศเขาก็ช่วยกันทรงยืนบ่ให้มันขาดเขินนั่นคือการร่วมชาติพี่น้องของร่วมชาติมีหลายแบบหลายวิธีอยากให้คนเล่าของพวกเขานี่เก็บไปเว้าเก็บไปคิดเก็บไปร่วมกันบ่แม่นว่าโอ้ย่านเพราะอะไรก็ย่านไผเขาบ่ได้ฮู้จักว่าท่านนั่นเหตุการณ์เมืองเพียงแต่ว่าพวกท่านนั่นสะสมจิตใจรวมกันสึกผู้เขาออกแนวหนานะมันมีต่างหากบ่แม่นพวกทานแกอันนี้คือวิธีการส่งเสริมกระบวนการการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแกต้องให้เข้าใจเนาะเพราะว่าเขาจะมาเว้ากันแบบทุกวันนี้ตลอดการไปบ่ได้พี่น้องบ่ได้เสียเวลาหาอยู่หากินเสียเวลาสร้างครอบครัวแกอายุเฮามันก็ดำมือเฒ่าดำมือแก่ไปเรื่อยๆเฮาจะบ่มีเครือแห้งต่อสู้อีกต่อไป
ถ้าเฮามีคนใหม่ขึ้นมาครับหน้าที่มันก็เป็นการดีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาอายุอ่อนขึ้นมาขึ้นมาเป็นผู้นํามันก็เป็นการดีแต่ว่าญาติมันบ่มีเท่านั้นล่ะพี่น้องโอเคขอบใจนําท่านอัปโปรดิเตอร์ปรารุณศรีที่เข้ามาเสริมในรายการและกับท่านแม่โคงสุสัตนะเนาะส่งข่าวไปทั้ง3เหล่าทหารกะของพวกเฮาทุกๆท่านเนาะ3ข่าวสบายดีบัดทุกๆท่านเนาะถึงแม้ว่าเฮาจะบ่ได้ติดต่อพวกพันกันเป็นรายเดือนรายวันก็ตามเนาะแต่จิตใจของพวกเฮามันยังผูกพันกันอยู่การต่อสู้มันจะบ่เสื่อมเสียออกไปจากจิตใจของพวกเฮาชาติเป็นของพวกเฮาพวกเฮาต้องช่วยกันปกป้องทนุถนอมไว้ชาติลาวของพวกเฮาช่วยกันขับไล่ศัตรูของแผ่นดินออกจากแผ่นดินลาวก็คือพวกแก้วและสมุนแก้วลาวที่หับไส้แก้วอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเอาใจก็ตามวันนี้ก็สมมาสมควรขอลาล่มไปสำนี้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอขอบใจอ้าวต่อแล้วหนึ่งอ้าวเสื้อเลยทานน้ำแทงอ้าวยังกระทั่นออกรายการบ่กำลังสิออกได้นี่แหละอ้าวย่าแล้วมึงนะอ้าวบอกรู้แล้วขันมียังกับเสริมได้หรอกมึงนาชิว่าไม่โอเคเอาสันเอาโอเคเก็บไปไป